่อนะคะในช่วงของ Great Insight by Listed Executive วันนี้เราพูดคุยกันอยู่กับพี่ป๊อปนะคะหรือว่าหญิงแกร่งแห่งการกุล Engineering นั่นเองนะคะเบรกที่แล้วคุยกันไปว่าเกี่ยวกับเรื่องเอิร์นในประวัติส่วนตัวเป็นยังไงบ้างอินไซต์มั้ยล่ะอินไซต์เลยคราวนี้ต้องถามเพิ่มนิดนึงครับจากสายพยาบาลใช่มั้ยครับมาธุรกิจขนาดนี้เนี่ยอุปสรรคมากมายแต่เราเปิดใจเรียนรู้ป๊อปมีหนังสือแนะนำเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจไหมคือเราไปเรียนโน้ตฮาวนู่นนี่เยอะแยะมีหนังสือบางเล่มไหมครับช่วยแนะนำหน่อยในช่วงนั้นที่อ่านอยู่ช่วงอ่านคือจริงๆต้องบอกว่าอ่านหนังสือเนี่ยคือป๊อปเหมือนกับอ่านหนังสือจากคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็ได้ฟังเหมือนกับว่าหลายๆคนที่คือมาพูดแต่ว่าท้ายที่สุดเลยเนี่ยสิ่งที่คือเหมือนกับว่าทำให้เราแบบว่าเหมือนกับนำมาใช้ได้จริงๆก็คือก็คิดว่าเป็นเรื่องของพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากกว่าค่ะเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเข้าใจยังไงเราเอามาใช้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าทุกวันนี้คือที่เราทำเนี่ยจากที่คือเราไม่เข้าใจเราก็พยายามที่จะเข้าใจมันว่าเราจะทำอะไรสิ่งที่เราจะทำรวมถึงเข้าใจสิ่งที่คือคนที่เขาทำกับเราด้วยรวมไปถึงพนักงานเราด้วยแล้วไอ้การที่จะเข้าถึงเนี่ยเราได้มีการทำงานร่วมกันพี่เป็นคนที่คือเหมือนกับว่าเวลาทำงานเองเนี่ยก็คือจะไม่ได้เหมือนกับว่าสั่งไปแล้วแล้วก็คือไม่ได้ดูแต่ว่าเราสั่งไปแล้วเนี่ยเราก็จะตามดูแล้วเขาทำไม่ได้เราจะดูว่าเขาติดตรงไหนแล้วคือทำไปด้วยกันซึ่งอันเนี้ยเนี่ยคือพี่กำลังมองถึงเรื่องคือการเข้าถึงพวกเขาว่าเขาอยากได้อะไรแล้วคือลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราก็มานำมาสู่คือการพัฒนาซึ่งบริษัทเองเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของการพัฒนาคนทำกันมาตั้งแต่พี่ว่าปีประมาณ50เนี่ยคือแบบว่าทำเป็นรูปเป็นร่างจริงๆเนี่ยคือแบบว่าทำต่อเนื่องมาเลยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็หรือรวมถึงเราพัฒนาธุรกิจใหม่ๆพัฒนาธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเราทำจริงประมาณปี53และนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่คือทำให้เรามาเข้าสู่ธุรกิจพลังงานเพราะว่าปี54เนี่ยก็คือว่าเราขายกังหันลม3ต้นให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ลำตะคองก็จะเป็นกังหันลมที่ขนาดที่มันเป็นไซส์ขนาด1เมกะวัตต์ 1.25 เมกะวัตต์2ต้นก็หลังจากนั้นเองเนี่ยท่านประธานก็มองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ย1ต้นเนี่ยคือใช้ลงทุนประมาณสักสมมติว่า780ล้าน2ต้นประมาณ100กว่าล้านดูเหมือนเราสร้างโรงงานโรงหนึ่งโดยที่มีคนดูแลแค่2คนแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยเราไม่ต้องไปนำเข้าวัตถุดิบก็ได้มาฟรีแล้วก็รัฐบาลก็สนับสนุนอันนี้ก็เลยเป็นการจุดประกายว่าเอ๊ะเราน่าจะมาลงมาทำธุรกิจพลังงานตรงนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงนั้นด้วยใช่ค่ะเราก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องของลมแต่ลมเองเนี่ยต้องใช้พื้นที่ที่มีลมแล้วก็ต้องใช้เวลาในการวัดลมตัวอย่างน้อยก็คือเฉลี่ยสัก2ปีในจังหวะนั้นเองเนี่ยก็เลยมาทำโซล่าก่อนมันก็เลยก้าวมาสู่ใช่ค่ะก็คือโซล่าเองก็มีการสนับสนุนโครงการแรกเนี่ยคือที่เราขอมาได้ก็คือ30เมกะวัตต์นะคะก็เราก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าเราลงทุน30เมกะวัตต์ตอนนั้นเองเนี่ยต้องใช้เมกะวัตต์นึงประมาณสัก160ล้านเราก็ต้องใช้เงินเกือบ 5,000 ล้านเหมือนกันงั้นเนี่ยเราจะหาเงินตรงนี้มายังไงก็แต่ว่าเราเตรียมตัวปูพื้นฐานบริษัทเราละแล้วเราก็ไปเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เราก็เข้าตลาดในปี2554นั่นแหละประมาณเดือนตุลาปัจจุบันนี้ก็ประมาณ4ปีจุดเปลี่ยนที่ก้าวกระโดดพอสมควรเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ติดตามข่าวสารของทางการกุลว่ามีโปรเจกต์ต่างๆอยู่ในมือรออยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างปัจจุบันนี้งานในมือของเราที่เรากำลังดำเนินการอยู่มีอะไรบ้างครับค่ะก็เราปัจจุบันนี้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งหมด12แห่งประมาณ100เมกะวัตต์นะคะก็ต้องสร้างให้เสร็จภายในปีนี้แล้วก็ปีนี้เองเนี่ยการกุลก็จะมียอดขายที่คือคิดว่าเติบโตจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ในส่วนของกำไรก็จะเติบโตเหมือนกันนะคะแล้วก็ Q3 Q4 เนี่ยค่ะก็จะเป็นช่วงที่คือเป็นช่วงพีคของเราค่ะก็แล้วเราก็คิดว่าภายใน3ปีข้างหน้าคือปีสัก60นะคะเราจะมีโรงไฟฟ้าของเราเองประมาณ500กว่าเมกะวัตต์ที่รวมทั้งโซล่าและลมแต่คำถามก็คือว่าพอเราเห็นโอกาสแบบนี้จริงๆกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือกเนี่ยเป็นกระแสกันมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะชัดเจนร้อนแรงมากเลยนะนักลงทุนชอบแต่ประเด็นก็คือหลังจากเนี้ยมันจะยังโตอยู่ได้อีกขนาดไหน
ความรวดเร็วของการก้าวกระโดดเนี่ยมันยังมีเสน่ห์ยั่วยวนในมุมมองของผู้ประกอบการอย่างการคุณเนี่ยยังไงบ้างพี่ป๊อปคะถ้าพูดถึงณปัจจุบันนี้เนี่ยงานที่เรามีในมือเนี่ยต้องทำ3ปีเสร็จค่ะเราก็แต่เรามองโอกาสในการเติบโตในเหตุเนื่องจากว่ารัฐบาลเองรัฐบาลนี้ก็ยังสนับสนุนนโยบายเรื่องของพลังงานทดแทนอยู่แล้วก็ให้เป็นสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นด้วยไปจนถึงในภาคของสหกรณ์ภาคของที่เป็นหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็รวมไปถึงชุมชนแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็มีประกาศมาแล้วนะคะประมาณ600เมกะวัตต์นะคะซึ่งคือเราก็เตรียมการตรงนี้อยู่เหมือนกันที่จะเข้าร่วมประมูลเราเห็นมีเป็นสตอรี่แบบนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของนักทุนหน้าใหม่สอบถามนิดนึงครับในธุรกิจแบบนี้อุตสาหกรรมเนี่ยมีหลากหลายบริษัทเข้ามาในตลาดนี้ต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยเป็นโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจการพลังงานนี่ครับอย่างเช่นการประมูลจะได้หรือไม่ได้หรือว่าแข่งกันที่เทคโนโลยีไหมมีการแข่งขันกันตรงไหนจริงๆคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคือการประมูลเนี่ยใช่ค่ะมันจะมีผู้เล่นคือเข้ามาเยอะแล้วก็คือต้องบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในฟิลนี้แต่คือเขามีเงินทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถามว่าณวันนี้เนี่ยการประมูลรอบใหม่เนี่ยคือคุณมีสิทธิ์ที่คือจะเข้าไปประมูลแต่ว่าก็คือเตรียมความพร้อมทุกคนก็อาจจะเตรียมความพร้อมโดยที่คืออาจจะมีผู้ชำนาญการหรือว่าแม้กระทั่งบริษัทที่คือเหมือนกับว่า อยู่ในฟิลนี้แหละก็คือมายื่นประมูลแต่ว่าท้ายสุดเลยมันจะจบลงด้วยการจับฉลากซึ่งก็คืออันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าอะไรครับเป็นโชคลางมีส่วนเหมือนกันนะก็เป็นโชคลางซึ่งก็คือว่าเราก็มองว่าความที่จะได้เนี่ยก็คือมันก็อัตราเฉลี่ยเนี่ยมันก็ต้องเฉลี่ยกันไปแต่ทีเนี้ยเราเองเนี่ยไม่ได้ทำธุรกิจเดียวนะคะคือเรามีทั้งเทรดดิ้งมีทั้งเป็นผู้ผลิตซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยเราพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนวันนี้เราก็ทำหลอด LED ซึ่งก็คือว่าเราคิดว่าในอนาคตเองเนี่ยก็จะเป็นอีกโปรเจกต์นึงที่คือสร้างรายได้แล้วก็เป็นรายได้ที่คือเหมือนระยะยาวที่คือเราก็คือมันจะถูกลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนก็จะเข้าถึงแล้วก็การใช้กันมากขึ้นก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์นึงที่คือเราแบบพยายามที่จะแบบปกปั้นที่จะเข้ามาเป็นงานโครงการของเราคือเรียกว่าจะไปให้ครบทั้งเชนเลยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างกรณีเราสร้างสายส่งกิโลนึงเนี่ยสมมุติว่า3ล้านครับแต่บางทีเราอาจจะขายอุปกรณ์ถ้าเรายังจะเลือกขายแค่ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราอาจจะขายได้ล้านนึงหรือ500,000แต่ถ้าเราทำสายส่ง1กิโลเราบอก3ล้านเราทำไป100กิโลเราก็ได้300แต่ใน300อันนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราขายของอย่างเดียวอาจจะขายได้แค่แบบล้านหนึ่งสองล้านซึ่งก็คือว่าผู้ซื้อเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเลือกช็อปสินค้าจากไหนก็ได้ก็จะมีผู้ผลิตหลายรายแต่ถ้าเราเป็นผู้เหมือนกับว่าก่อสร้างเราก็จะได้ทั้งรูทเลยคือกินหมดไงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต่อให้ไม่ได้ต้นน้ำกันคุณจะไปเทคน้ำเทคพาร์ทอยู่กลางน้ำหรือไม่ได้สองก็ปลายน้ำก็จะมีเทรดดิ้งใช่คือเรามองว่าเหตุเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยคืออย่างที่บอกค่ะว่าสายส่งไม่เพียงพอก็อาจจะมีได้ยินว่าเอ๊ะแบบสายส่งไม่เพียงพอแล้วก็ต้องรอที่จะสร้างถ้าจะเสร็จก็คือว่าต้องรออีก3ปีถึงจะเพียงพอเพราะมันก็ต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง2ปี3ปีแล้วภายในปี60เนี่ยเราบอกว่าเออมันจะมี AEC จะเป็นอาเซียนกริดซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้ามันจะลิงก์กันจริงๆเนี่ยการขยายเรื่องของสายส่งสายจำหน่ายเนี่ยก็จะต้องมีเพิ่มขึ้นแล้วอย่างภาคใต้เราใช้33 kV มาเลย์ใช้12 kVเพราะฉะนั้นมาเลย์ต้องอัปเกรดเรื่องของระบบไฟฟ้าของตัวเองให้เป็น22 kV เราเองต้องลดแรงดันจาก33กลายเป็น22เพื่อจะมาจอยกันเวลาที่คือไปสร้างโรงไฟฟ้าสมมติว่าเราสร้างที่มาเลย์หรือว่าสร้างที่ภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถที่จะเหมือนกับว่านำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศคือเข้ามาประเทศเราได้โดยที่คือเหมือนกับว่าใช้กริดเดียวกันโอ้โหน่าสนใจนะนี่เป็นสตอรี่เยอะแยะมากมายนะครับจริงๆต้องตามข่าวกันเรื่อยๆครับแต่ขอถามอันนี้คือในเรื่องของธุรกิจใช่ไหมคะพี่เป๊กแต่ขออนุญาตถามเพิ่มเติมสักนิดได้ไหมคะว่าอย่างเวลาที่ทำงานด้วยกันแบบนี้เนี่ยนะคะการกำหนดวิสัยทัศน์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการคุยกันระหว่างคุณกันกุลกับพี่ป๊อปหรือเปล่าหรือว่าเรามีการแบ่งหน้าที่กันยังไงคะพี่ป๊อปคะจริงๆเวลาที่เราทำงานในกันกุลเองเนี่ยเรามีประมาณ5เสือค่ะ5เสือเป็นยังไงฮะห้าเสือห้าเสือเออห้าเสือนี่คุ้นๆเนาะ
ก็คือจริงๆก็จะมีท่านประธานแล้วก็มี CEO MD รอง MD CFO คือเราจะคุยกันเนี่ยคือบ่อยมากนะคะแต่ว่าลองลงไปเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็น Senior Management ซึ่งจริง Senior Management เนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยเรามีประมาณสัก20ได้ค่ะรวมตัวประธานด้วยนะคะประธานเองเนี่ยก็คือโดยปกติเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารก็จะกำหนดวิสัยทัศน์กันตั้งแต่ที่เราประชุมแล้วล่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งเองก็อาจจะมีการมา follow งานแต่พวกเราเนี่ยต้องไปไดฟ์ให้ได้ว่าถ้าเราตั้งเป้าแล้วเนี่ยเราจะไดฟ์ยังไงให้มันสำเร็จติดขัดยังไงเนี่ยก็คือต้องมาคุยกันเหตุเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็คือจะต้องดูภาพรวม MD ก็จะต้องไปดูในส่วนของภาคโรงงานภาคในส่วนของการเงินซึ่ง CFO ก็จะดูแต่เวลาที่คือเราจะทำเนี่ยมันจะมีส่วนของทีมงานที่เป็นทั้งฝ่ายขายฝ่ายผลิตแล้วก็ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยคือมีโปรเจกต์ปุ๊บเนี่ยมันต้องมี kick off meeting โอ้โหทำงานหนักขนาดนี้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยแบ่งเวลาในภาคของการดูแลครอบครัวในภาคของการเป็นคุณแม่ในภาคของการเป็นภรรยากับแบ่งเวลาของภาคการเป็นผู้บริหารยังไงบ้างคะพี่ป๊อปคะคือจริงๆต้องบอกว่าที่ทำงานกับบ้านก็จะไม่ใกล้ไกลกันนะ อันนี้ก็จะค่อนข้างง่ายนิดนึงก็คือว่าส่วนใหญ่เองเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยก็คือเราก็จะค่อนข้างชัดเจนตรงนี้ส่วนพอกลับบ้านปุ๊บก็คือก็จะไปพูดเรื่องงานนะคะแล้วก็ดูแลลูกนี่จริงๆก็ต้องบอกว่าสอนการบ้านลูกเกือบทุกวันถ้าเกิดคือลูกอยู่ด้วยเนี่ยคือเราก็จะดูแลเรื่องของการบ้านก็สักประมาณทุ่มครึ่งนะคะทุ่มครึ่งถึงประมาณชั่วโมงนึงอะค่ะก็เขาก็จะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่คือเขาเองก็จะแบบรีแลกซ์ดูทีวีหรือเล่นเกมอะไรก็ได้ส่วนเราก็ไปแบบจัดการตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โชคดีที่คือว่าถ้าเป็นเรื่องของทางบ้านเองเนี่ยเราก็จะมีแม่บ้านคอยดูอยู่แล้วเรื่องดูแลบ้านหรือว่าอาหารส่วนในเรื่องของท่านประธานเองเนี่ยผมมองว่าก็จริงๆเราค่อนข้างที่จะอะไรคะมีอะไรก็คือคุยกันนะคะก็เคยมีความเห็นไม่ลงรอยในเรื่องของวิสัยทัศน์มีค่ะคือจริงๆคือแต่ว่าเราค่อนข้างแบบประชาธิปไตยทุกคนสามารถกันเลยฮะทุกคนที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้คือไม่เห็นเนี่ยคือถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยคือเราจะพูดเลยซึ่งก็คือเราจะไม่ปล่อยทิ้งเอาไว้อ่ะก็จะค่อนข้างชัดเจนไอ้ส่วนว่าจะยอมรับไม่ยอมรับก็มีไฮไลท์แต่ว่าท้ายที่สุดเลยเนี่ยถ้ายิ่งเป็นเรื่องงานปุ๊บเนี่ยเราจะคุยกันด้วยทีมงานที่อื่นตกลงร่วมกันจะค่อนข้างมีความชัดเจนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของครอบครัวจริงๆเนี่ยก็คือก็แล้วแต่ค่ะว่าคือเหมือนกับว่าใครมีเหตุผลมากครับซึ่งจะเป็นในพาร์ทครอบครัวจะเป็นตำแหน่งประธานกรรมการบริหารจะใหญ่กว่าจะสลับกันหรือเปล่าก็บางครั้งใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะให้เกียรติกันครับเคล็ดลับสำคัญป๊อปมีเคล็ดลับอย่างไรในการทำทั้งสองอย่างให้ได้ดีไปพร้อมๆกันแบบนี้ค่ะบอกว่าคือเราต้องฝึกที่จะฟังนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าวันที่คือเราเลือกว่าเราจะแต่งงานกับท่านประธานเราก็คิดว่าท่านเป็นคนที่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางครั้งเองเนี่ยเราก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบามันก็มีทั้งถูกและไม่ถูกคือต้องคิดว่าทุกคนก็คือมันต้องจัดให้อภัยนะคะแล้วก็บางครั้งเองเนี่ยถ้าเราจะเอาชนะกันมันก็ไม่วันที่จะจบเพราะนั้น อย่างผู้บริหารป๊อปเองเนี่ยป๊อปก็พยายามที่จะสอนนะคะว่ายิ่งถ้าเกิดว่าคือคุณอยู่สูงเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องรู้จักที่จะฟังให้มากแล้ว เรียนฉลาดมาเยอะแล้วอย่าให้เขาฝึกเรียนโง่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคือคุณฉลาดหมดเลยก็คือลูกน้องก็จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอะไรเลยเพราะว่าวันที่คือคุณอยู่ท็อปที่สุดแล้วเนี่ย คุณพูดอะไรไปเนี่ยคือเขาก็กลัวอยู่แล้วคือสมมติว่าคือเขาจะแสดงความคิดเห็นแล้วคือคุณกลับไม่เห็นด้วยแล้วไม่ฟังมันน่ะเขาก็ไม่มียิ่งไม่กล้าเข้าไปใหญ่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องสอนว่าเหมือนกับฝึกโง่บางครั้งเองเนี่ยคือเรารู้แหละว่ามันอาจจะแบบไม่ใช่อ่ะแต่ก็คือฟังให้จบก่อนค่ะแล้วก็คือใช่ไม่ใช่เนี่ยก็คือค่อยมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลหนึ่งคำคมที่ฝากไว้นะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือ1เส้นทางนะคะของผู้บริหารหญิงแกร่งแห่งการกุลเอนจิเนียริ่งอย่างพี่ป๊อปโสภชาดำรงปิยวุฒินั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากๆเลยที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันยังไงมีโอกาสหน้าเรียนเชิญกันใหม่นะคะขอบคุณมากครับครับเห็นไหมคะพี่เป๊กว่าโหชอบมากเลยผู้หญิงอย่างเราอย่างเราอย่างเรานะคะทำได้หลายอย่างจริงๆผ่านทุกอุปสรรคความท้าทายได้หมดเอ้ยพอมาฟังนะบางทีผู้บริหาร
อย่างผู้ชายอย่างพี่เนี่ยรู้สึกว่าเออเรามีความแข็งแกร่งเรามีความเป็นลีดเดอร์แต่จริงๆแล้วเสน่ห์ของสุภาพสตรีที่เป็นผู้นำคือความคีบาลานซ์ใช่ทั้งในการงานและครอบครัวทำได้ซึ่งเป็นฝ่ายที่สำคัญมากถูกต้องเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะเราจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้เดี๋ยวมาให้ติดตามกันอีกแน่นอนแต่ว่าช่วงหน้าถ้าใครบอกว่าอยากจะประสบความสำเร็จแบบที่ผู้บริหารหลายๆท่านมาแชร์ให้เราฟังแบบนี้เนี่ยอย่างที่พี่ป๊อกบอกเหมือนกันพี่ป๊อกเน้นการอ่านหนังสือชอบการอ่านหนังสือเป็นจุดเด่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้จากคนเก่งและในช่วงหน้าครับหมอกิมเขาได้ย่อยเนื้อหามาแล้วกับช่วง Injection Time ครับอดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ